บายครับแต่อยู่มาวันหนึ่งผมก็โชคร้ายที่ไปตรวจพบมะเร็งครับผมได้มาทำงานที่วอปได้พักหนึ่งได้ระยะหนึ่งสักปีกว่า2ปีครับผมก็คือทุกอย่างดีหมดอะไรก็จากเคยลำบากอะไรช่วยเหลือก็สามารถช่วยเหลือพ่อแม่ได้อยู่มาวันหนึ่งผมก็หูข้างซ้ายผมไม่ได้ยินครับผมก็ไปหาหมอที่คลินิกก็คิดว่าไม่เป็นอะไรก็คิดว่าคือทั้งเวียนหัวทั้งอ้วกหมอยืนยันก็ว่าผมเป็นมะเร็งผมก็คิดว่าผมคงไม่รอดคิดว่าผมตายแน่นอนก็คือความรู้สึกเพียรผมรู้สึกซื้อสู้ต่อคือผมยังคิดยังห่วงลูกกับครอบครัวครับแล้วหมอก็เคยพูดว่าผมมีโอกาสหายผมก็เชื่อมั่นในหมอที่คำพูดหมอพูดครับผมก็เลยสู้มาสู้เพื่อคนที่ผมรักลูกแล้วก็พ่อแม่แล้วครอบครัวผมไปคนฟังจากปากหมอว่ามะเร็งหายไปผมก็ดีใจครับหายผมก็รู้สึกว่าคือทำให้เรารักตัวเองไม่รู้ว่าชีวิตมีคุณค่าวันที่18พฤษภาคมครับเป็นไฟที่สำคัญมากสำหรับผมครับคือเป็นไฟแรกที่ผมกลับมาชกมวยครับที่ผมหายป่วยครับแล้วอยากพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่าร่างกายผมยังแข็งแรงครับว่าผมมั่นใจในวิชามวยผมด้วยครับผู้ต่อสู้ผมก็ที่ผมต่อมาที่ผมน่ากลัวผมก็คือมะเร็งผมยังชนะได้แล้วมาสู้คนจะสู้คนหนึ่งผมคงไม่กลัวคงชนะได้